กตพนิพิชาคงสารค่ะวันนี้พามาสัมผัสบรรยากาศใหม่นอกสถานที่นิดนึงนะคะเห็นเป็นห้องฟิตเนสแบบนี้แน่นอนค่ะปัจจุบันเทรนสุขภาพมาแรงเช่นเดียวกับบริษัททิพยาประกันชีวิตจำกัดมหาชนค่ะที่ก็ให้ความสำคัญนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะบุคลากรในองค์กรค่ะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปพูดคุยกันนะคะว่าที่มารวมไปถึงโครงการที่ดูแลสุขภาพของบุคลากรภายในของบริษัททิพยาประกันชีวิตจำกัดมหาชนหรือว่าทิพไลฟ์มีที่มาอย่างไรมีความสำคัญยังไงบ้างและหลายๆคนที่เข้าร่วมโครงการนี้เป็นยังไงบ้างไปพูดคุยกันกับคุณสุภชัยจงสุภวิสาหกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดบริษัททิพยาประกันชีวิตจำกัดมหาชนกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวขอเรียกว่าคุณเจี๊ยบแล้วกันเนาะได้ครับอยากให้คุณเจี๊ยบเล่าให้เราฟังหน่อยถึงโครงการที่เรายืนอยู่ตรงนี้ค่ะว่ามันมีที่มาอย่างไรบ้างทีมงานผู้บริหารโดยคุณนพพรธีราโพนะครับก็ให้ความสำคัญกับบุคลากรของเรามากนะครับซึ่งเห็นว่าบุคลากรของเราเนี่ยเป็นทรัพยากรสำคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ไปในทิศทางที่บริษัทอยากจะไปค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็พยายามที่จะสร้างทุกสิ่งอย่างให้พนักงานของเราบุคลากรของเรามีความสุขสิ่งหนึ่งที่ เราจะให้คือสุขภาพที่ดีนะครับก็จึงมีโครงการว่าชิปไลฟ์ฟิตเนสห้องนี้เกิดขึ้นครับความพิเศษที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยที่ต้องบอกว่ามันเป็นความพิเศษที่เกิดขึ้นในชิปไลฟ์นี่คืออะไรอะคะอุปกรณ์ในการออกกำลังกายเนี่ยต้องบอกว่าโรงแรม5ดาวยังร้องว้าวนะครับ คืออุปกรณ์เราค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์เทียบเท่าโรงแรม5ดาวเลยก็ได้นะครับเพื่อให้พนักงานของเราเนี่ยได้ใช้ของดีๆนะครับแล้วไม่ต้องออกไปเสียเงินไปฟิตเนสเซ็นเตอร์อื่นนะครับที่เขาจะต้องเดินทางไปออกกำลังกายแล้วก็ต้องเสียเงินด้วยใช้ที่นี่แล้วของดีด้วยเรามีสเปซเราเลยดำริโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้พนักงานเนี่ยมีกิจกรรมสันทนาการในช่วงเย็นหรือช่วงเช้าซึ่งหลายๆคนไม่รู้จักกันนะฮะในออฟฟิศแต่ว่า เมื่อมาเล่นฟิตเนสมาวิ่งพร้อมกันมาวิ่งด้วยกันก็คุยกันพูดคุยกันทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นมากนะครับแล้วก็เรามีประกันสุขภาพให้พนักงานผมคิดว่าตัวประกันค่าคืนไหมของสุขภาพน่าจะลดลง ซึ่งตัวนี้เป็นลดคอสของบริษัทด้วยนะครับน่าจะลดลงเพราะว่าเราทำประกันของเราเองใช่ไหมฮะน่าจะลดลงดูว่าปลายปีนี้น่าจะลดลงเพราะทุกพนักงานแข็งแรงมากตอนนี้นะครับจากที่จะได้สุขภาพที่ดีแล้วมีเงินรางวัลแล้วเรายังได้สร้างความสัมพันธ์ให้กับพนักงานนะครับที่ดีต่อกันนะครับโอเคครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงการที่พนักงานเจ็บป่วยก็มีแนวโน้มลดลงแล้วก็การที่ใช้เรียกว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเนี่ยมันก็ลดลงด้วยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่ทางทิพยาประกันชีวิตเขาสร้างขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรนะคะมีชีวิตดีสุขภาพดีอะไรอะไรก็ดีไปหมดใช่ไหมคะฝากไว้ด้วยนะคะกับโครงการทิพไลฟ์จากทิพยาประกันชีวิตค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณสุภชัยมากนะคะครับขอบคุณครับวันนี้แก่และทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ